ห้องสมุดหลังไหม่โดยรัสมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะในช่วงสัมภาษณ์พิเศษค่ะสวัสดีคุณจิตเรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้เราจะรู้สึกว่าจะสดชื่นรื่นรมเป็นพิเศษนะคะไม่ได้คุยกันแค่2คน เหมือนตามปกติค่ะใช่ครับนานมากแล้วครับที่ไม่ได้มีแขกรับเชิญมาในรายการของเราหลายเรื่องเหมือนกันนะใช่ครับคนสุดท้ายที่มาสัมภาษณ์ก็คือครูข้างวังครับพี่อ๋อค่ะก็สนุกสนานนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีปัญหาว่านะักเขียนท่านอยู่ต่างจังหวัดใช่แล้วก็ะะบางท่านก็ก็ไม่สะดวกไม่สะดวกอืก็น่าเสียดายแล้วก็ครั้งนี้นะคะ เราได้เจอกับจะบอกว่าเจอเจอกับลุงแจ้วก็ไม่ได้นะคะอันนั้นจะอันที่เจอเจอทางหนังสือ<ช>่แค่นี้ก็สนิทพอแล้วนะคะคจากการที่ได้อ่านเรื่องราวของลุงแจ้วเหมือนกับได้คุยกับลุงแจ้วเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้คุยกับทายาทลูกชายค่ะครับลูกชายที่ปรากฏอยู่ในแจวเจอผีนะคะซึ่งลุงแจ้วก็จะเอ่ยถึง ประมาณว่าตัวต่อๆทั้งหลายเนี่ยคะ่ะจำได้ไหมหนึ่งในนั้นก็จะมีเต้ยบูรพาอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับพี่มีโต้องอ่าครับเต้ยส่วนอีกคนหนึ่งนี่ไม่แน่ใจแต่เท่าที่จําได้เนี่ยพี่เต้ยคะ่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณเต้ยพี่เต้ยนะคะคุณบูรพาอารัมพีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณหมีคุณจิตตินสวัสดีท่านผู้ฟังครับ ถ้าจากเจอพ่อก็ต้องจุดทูบเนาะมีเกรงใจครับเมื่อกี้นีบเมื่อกี้พูดถึงพี่น้องตระกูลต่อนะครับมีมีท่านไหนนะครับนี่ตุ่มตุ่มเตยโต้งอ๋อเลยนะตุ่มตุ่มตุเตยโต้งเตยโต้งอ๋อเป็นคอนเสิร์ตตัวต่อโดยแท้จริงนะคะแล้วพ่อก็จะใช้ทิศมาตั้งชื่อแต่คนแรกจะเป็นชื่อลมลมพัทยามันขึ้นที่หาดพัทยาตรงนั้นหลังจากนั้นก็ อาคะเนแล้วผมบูรภาแล้วน้องพายับแล้วก็ปิดอูปิดอูคอแม่บอกว่าถ้าต้องการหลายหลายทิศเธอต้องช่วยกันฉันคนเดียวไม่ไหวครับแค่ตั้งชื่อนี่ก็สนุกแล้วนะคะครอบครัวนี้ครับคุณบูรภาอารัมพีนะคะนอกจากเป็นทายาทเป็นลูกชายของคุณสง่าอารัมพีแล้วเนี่ยพีเตอร์เป็นเจ้าของ สำนักพิมพ์บ้านบูรพานะคะซึ่งเป็นคนจัดพิมพ์แจวเจอผีซึ่งทำให้เราได้เจอก,กันกับเรื่องราวสนุกๆค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่เต้ยนะคะที่มอบหนังสือเล่มนี้แล้วก็ให้ห้องสูตรหลังใหม่เนี่ยได้นำเรื่องนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะด้วยความยินดีครับขอบคุณด้วยครับที่นำงานของพ่อมาเผยแพร่ซึ่งก็รวมเล่มมาเพราะว่าตอนนั้นร้อปีร้อยปีครบร้อยปีพ่อ ฮะแล้วก็พยายามที่จะรวมเล่มแล้วก็ขออนุญาตช่วงบูลพินิษ์นะครับซึ่งเป็นศิลปินเขาเขียนหน้าเขียนเขียนรูปพ่อด้วยลายเส้นอะภาพปกนะคะใช่ใช่ฮะแล้วก็ลายเส้นแล้วก็บอกอ่าผมจะขอเอาภาพภาพนี้ไปไว้ในปกหนังสือนะบอกได้เลยได้เลยเอาไปเลยค่ะฮะก็ได้ก็ขอขอบคุณอาช่วงบูลพินิษในโอกาสนี้ด้วยครับสวยสง่าแล้วก็ขลังมากเลยนะคะสําหรับ ภาพป่งเป็นพอร์เทรตนะคะจะบอกว่าเป็นพอร์เทรตไหมเป็นภาพเขียนนะคะคภาพเขียนพอร์เทรตของอาจารย์ช่วงมุนพินิษ์นะคะพี่เต้ยคะคเจ้าเจอผีเล่มที่เล่มที่มีใช้ในการอ่านในการเล่าเนี่ยคะ่ะฉบับนี้พิมพ์ครั้งที่7นะคะครับทีนี้ถ้าจะให้พี่เต้ยเล่าให้ฟังว่ามีไม่แน่ใจว่าตอนนี้พิมพ์เป็นครั้งที่เท่าไหร่ผลตอบรับของหนังสือเล่มนี้นะคะ่ะเจ้าเจอผีเนี่ย เป็นยังไงบ้างในฐาน,นะแบบเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยค่ะต้องต้องต้องพูดถึงว่าในอดีตเขาพิมพ์มีสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์เขานำงานพ่อไปพิมพ์รวมเล่มนะครับก็แต่เดิมก็มีทั้งของคุณออจ,จินปัญจพันธ์นะครับแล้วก็มีตัยตูนแล้วก็มีดอกหญ้าแล้วก็มีอรุณออ,รอรมรินเอ่ออรมรินนำไปพิมพ์ แต่เดิมเขาจะเป็นเรื่องผีกระสือที่บางกระสอเป็นเป็นอ่านถึงยังเนี่ยอ่านถึงยังแค่ชื่อเรื่องเนี่ยก็อยากันแล้วก็เป็นเป็นประมาณสี่นำมาประมาณทักเจ็ดแปดเรื่องมารวมเล่มเขาจะแบ่งเป็นสองเล่มผีกระสือที่บางกระสอแล้วก็ผีที่โรงแรมนวรัตโรงแรมนวรัตน์อยู่เชียงใหม่นะครับพ่อก็เป็นนักเที่ยวก็จะในงานของพ่อก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมแล้วก็มา ไม่ได้เป็นผีขนลุกหัวชันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ,นะ,ะไม่ใช่ปลาปชงปลาช้าแต่พูดถึงสังคมในในขณะนั้นที่เป็นสังคมของการละครหรือสังคมของศิลปินแล้วหลังจากนั้นก็พ่อก็จะใส่เรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของตัวเองคิดเอาเองบ้างหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ,ะ <laughs> แล้วก็นํามาแล้วก็ลงในงานเขียนแล้วก็คุณไอจินปัญญพันธ์เขาเป็นเพื่อนรักกันสมัยก่อนก็พอทำฟ้าเมืองไทย ฟ้าเมืองไทยนิตยสารฟ้าเมืองไทยรายสัปดาห์ถ้าสมมติท่านผู้ฟังเป็นนักอ่านในยุค50อัพเนี่ยคิดว่าคงจะรู้จักฟ้าเมืองไทยกันดียังยังทันอยู่เหมือนกันนะคะทันอยู่ใช่ไหมฮะยังพอทันอยู่ยบ้างค่ะตอนเด็กๆค,คุณอจินนี่เขาเป็นบรรณาธิการที่เรียกว่าเป็นยอดบรรณาธิการเลยนะเขาใช้คําว่าตระก้าสร้างนักเขียนมาทุกยุค อืมคือถ้าจะถ้าถ้าจะลงไม่ไม่ลงหนังสือก็ลงตะก้าแต่คนส่งไปก็บอกอย่าลงตะก้าเลยลงหนังสือดีกว่านะครับคุณได้จริงกับพ่อเขาสนิทแนบกันอยู่ทําเพลงด้วยกันด้วยนะเคยแต่งเพลงด้วยกันด้วยนะครับแล้วก็คุณชายธนศรีสวัสดิวัต์เคยได้ยินชื่อไหมอมหม่อบรอบจักรวาลคนนั้นก็ก็เขาเรียกว่าอะไรศิลปินที่ทํางานในวงอาหารวงโกงโก้งอะไรอย่างเงี้ย ต้องคุยให้คุณผู้ฟังกับคุณหมีและคุณจิตตินทราบว่าเศิลปินสมัยก่อนเน่เขาเขาไม่ได้มานั่งเพื่อจะมาทํางานกันแบบประทะอะไรอย่างนี้นะไม่เขาจะเอาเฮฮากันหน่อยแล้วก็มีกร์มิกซกรับอะไรอย่างนี้แล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอนาคตว่าถ้าถ้าเราใชาจะทําเพลงอย่างนี้เป็นยังไงอย่างคุณอาจจินปัญญพันธ์เขาทําเพลงเกี่ยวกับนําพ่อจะนาทํานองเพลงทางอีสานมานะครับแล้วคุณชายก็จะมาร้องนะครับอย่างอะไร โค้งไหลแรงคุณสีแดงสองฝั่งฟ้าเหมือนตาพ<จ>ี่ให้เหมือนใจพี่รอโอละนอหน,นวนเอออย่างเงี้ยนี่นเขาทางานกันอย่างนงี้แล้วพอหลังจากนั้นพ่อเขียนหนังสือค,คุณจริงก็บอกเขียนมาตอนนั้นพ่อจะเขียนเรื่องอะไรเกี่ยวกับศิลปะดนตรีศิลปะของดนตรีอต่นี้อพอเขียนไปเขียนไปมีเรื่องเกี่ยวกับละครโรงละครต่างๆที่สมัยพ่อเขาทางานในยุคสมัยสงครามโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สองต้องต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าตะก่อนเนี้ยบ้านเราเนี่ยความบันเทิงนะมันอยู่ในฟิล์มนะครับฟิล์มภาพยนตร์แต่พอสงครามสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเนี่ยฟิล์มเราผลิตเองไม่ได้<ะ>ต้องนํามาจากต่างต่างประเทศครับแล้วพอเกิดสงครามเนี่ยไอเรือที่มันจะเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันก็หยุดแล่นเพราะมันเกิดสงครามฟิล์มหนังก็จะลดลงลดลงลดลงพอสงครามเลิกปุ๊บก็จะเกิดคณะละคร คณะละครเพื่อที่จะให้ความสุขกับประชาชนหลังจากที่ผจญเกี่ยวกับวอลแล้วต้องวิ่งไปหลุมหลบภยัยอะไรเงี้ยนะครับค่ะไม่มีหนังดูนะคะไม่มีหนังน<า>นดู <จะ S 1> ก็บบเงียบเหงาเลยใช่ชาวคนสร้างความบันเทิงเขาก็สร้างกันมามีคณะศิวรมคณะอัศวินการละครคณะพกาวลีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะสร้างมาให้คนดูห่วงนั้นจะช่วงเวลาตั้งแต่สองสี่อันนี้ตามที่ผมบ,บันทึกกับ ฟังอาอาเขาคุยกันอาอาก็คือน้องของพ่อศิลปินต่างๆอย่างเงี้ยเขาคุยกันว่าช่วงนั้น่ะสองหลังสงครามโลกครั้งที่สองมันสองสี่แปดเจ็ดสองสี่แปดแปดไปประมาณสักถึงสองสี่เก้าหละครก็จะลาโรงลาโรงละครไปเพราะว่าฟิล์มหนังเข้ามาแล้วดาราของละครเวทีก็จะไปเล่นภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นอย่างนั้นก็สืบเนื่อแล้วก็พอหลังจากนั้นมาพอภาพยนตร์มาปุ๊บ 2,498ก็เกิดโทรทัศน์ช่อง4บางคุณพรมมันก็ต่อเนื่องกันมา <Okay. S 1> 2488ละครเวทีบ <Okay. S 1> <Boom. S 2> ูมละครเวทีสมัยก่อนมันต้องเดินแล้วก็อันนี้ครูเนรมิตเป็นคนคุยให้ฟังสุรศิษฐ์เขาไม่ได้เดินหัดไม่ใช้เดินไปเรื่อยๆนะเขาหัดเดินนะเพราะว่าไมโครโฟนมันไม่มีไมติดตัวมันจะมีไมแขวนอยู่ประมาณนัก 3- 4ตัวลงละครใหญ่ พระเอกจะทํายังไงให้คนทางหลังได้ยินเสียงตัวเองก็ต้องเดินไม่ใช่เดินดุยๆเข้าไปพูดมันก็จะต้องมีแอคชั่นมีการเดินทําให้สมาร์ทเดินเดินไปหันหน้าข้างนึงนิดนึงหรืออะไรเพื่อให้ประชาชนหรือคนดูเห็นว่าอ้าวพระเอกด้วยว่ะแล้วก็พระเอกก็จะพูดใส่ไม้ตรงแขวนตรงนั้นคลิปลุกเป็นพระเอกพูดยังไงให้ดังและดูดีใช่ใช่นะครับก็มีอย่างนั้นก็ได้ฟังครูครูเกี่ยวกับผู้กํากับ ต่างๆคุยให้ฟังก็มีโอกาสมีโอกาสอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยก่อนลุงแจ้วเนี่ยมักจะหิ้วผมกับโต้งเสี้เป็นลูกชายเนี่ยไปไหนด้วยเวลาขากลับหลังจากกงกงแล้วจะได้มีเพื่อนนั่งรถมาด้วยแล้วตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะเขียนหนังสือตอนนั้นลุงแจ้วเริ่มชีวิตนักแต่งเพลงพ่อ <มา S 1> เป็นนักแต่งเพลงาาโรงละครหรือว่าพ่อ<ส>เรียนจากการแต่งยังไงคะพ่อเรียนกับ ท่านอาจารย์พระเจนดุริยางนะ hmm. เป็นสิทธกองดุริยางฐารอากาศรุ่นแรก oh. กองดุริยางหารอากาศรุ่นแรก oh. ก็เป็นเป็นทหารอากาศนั่นแหละแล้วก็เรียนดนตรีกับท่านพระเจนดุริยาง oh. แล้วหลังจากนั้นพอช่วงนั้นนั่นแหละก็สงครามเลิกปุ๊บพ่อก็ไปแสดงกับคณะละครศิวรมคณะละครศิวารมนี่ของอท่านเป็นขุน นาวากาศเอกคุณสวัสดิ์ที่คำพรแล้วก็หม่อมหลวงทรงเสียอังที่คำพรนั้นเป็นเจ้าของโรงละครสองท่านนี้เขาเคยเป็นคล้ายๆเป็นคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่บุญธรรมพ่อนำพ่อไปอยู่ด้วยตั้งแต่สมัยก่อนที่ยังไม่มียังไม่มีโรงละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่ด้วยกันที่ลบบุรีพ่อก็ได้อ่านหนังสือเพราะเขาเป็นครูสอนภาษาไทยหม่อมหลวงทรงเสียอางแล้วคุณสวัสด์นีเขามีแผ่นเสียงมีแผ่นเสียงแผ่นเสียงในสมัยก่อนก็ก็ คือได้ฟังพอเขาเขาจะพบกันน่ะอันนี้อันนี้พ่อคุยให้ฟังสาวไอ้สุกนึงก็จะมาเจอกันบ้านของรองผู้การเนี่ยนะแล้วก็จะมีเสวนากันแล้วก็เปิดแผ่นฟังกันเพลงมันเข้าหูไงเพลงมันเข้าหูตั้งแต่ก่อนตอนนั้นแล้วก่อนมาเรียนกับพระเจนคะเพลงเข้าหูพอเพลงเข้าหูปุ๊บพ่อคุณย่าท่านสะอาดท่านอาจารย์ทรงสะอางที่เคยคุยพ่อเขาเรียกเรียกผมพ่อเธอเนี่ย เอาเอาอะไรเอาผ้าห่มอะมาคุมแล้วก็ฟังจานเสียงคนคนเดียวอะเพลงมันเข้าหูแล้วก็เลยเริ่มก็ได้ฟังนักแต่งเพลงยังไม่แต่งตรงนี้หรือเปล่าคะไม่คือคือน่าจะได้ยินแล้วเหมือนกับเป็นค่อยๆหล่อหลอมไม่เหมือนกับเป็นเป็นอะไรอะตัวบ่มบ่มเพาะอะฮะบ่มเข้ามาแล้วก็พอมาถึงช่วงเรียนกับท่านอาจารย์พระเจนตุริยางก็ก็เกิด ก็เกิดว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นรุ่นพี่ของพ่อบอกแจ๋วเนี่ยมันแต่งเพลงตั้งแต่สมัยน้ำท่วมแล้วสองสี่แปดห้าสองสตอนนั้นน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพแต่งเพลงบัวงามพันนาไว้อย่างนั้นนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้รวมอะไรมาแต่อันนั้นก็คือหมายถึงว่าแต่งเองอยากแต่ง ไม,ไม่ได้มีแบบตามออเดอร์หรอตาม,มอะไระใช่ไหมคมัมันมันมัคงมาเองเห็นนั่งนั่งเรือไปทํางานทุกวันน้ําท่วมก็มเพราะฉะนั้นการแต่งเพลงในช่วงที่ละครบูมนี่ถือว่าเป็นยุคทองอีกยุคหนึ่งของลุงแจ๋วหรือเปล่าคะพ่อเขาเกิดมาจากพ่อเ,เกิดมาจากละ,ละครเวทีนั่นแหละคือที่จริงเป็นแค่นักเปียโนนะเป็นหัวหน้าวงของ,ของคณะละครศิวรมนะครับ ตอนนั้นสิวรมเขาเริ่มสร้างละครเรื่องพั S <S oh, นทะ้ายโนรสิงที่มาของน้ำตาแสงใต้ลักสร้างละครพันท้ายโนรสิง์แล้วก็เอ,อพ่อ,อยังเป็นนักเป็นโนเคาะเป็นโนปองแปงปองแปองปอง่านอันนี้อ่านไปแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่าน <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ตน้นต้นเคเป็นโนเหมือนอย่างนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะมีเพลงน้ำตาแสงใต้ไม่มาชื่อเพลงเขามีอยู่แล้วนะ <c oughs> น้ำตาแสงใต้ <c oughs> ยังไม่มาไม่ใช่วันนั้นไปบรรยายที่ศิลปะวัฒนธรรม เพลงน้ําตาแสงใต้มีวัยรุ่นอยู่คนแล้วน้ําตาแสงเหนือมีไหมผมรว่าน้องใต้นี่มันใต้นี่มันคือเชื้อเพลงนะต้องบอกอ๋อผมขอโทษผมขอโทษเออเออเราก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือห่วงเวลานั้นน่ะเพลงมันยังไม่มาแต่ละครใกล้แล้วที่จะต้องลงลงโรงแสดงนะครับค่ะก็เหมือนกับที่อ่านนะครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะฟัง พี่เต้ยให้สัมภาษณ์แล้วพูดคุยเนี่ยก็สามารถไปติดตามได้ ep หนึ่งเลยนะคะย้อนไปฟังตอนแรกได้นั่นนะฮะที่มาของน้ำตาแสงใต้ว่าทำไมถึงมีที่มาอย่างนั้นเพลงพ่อเขาแต่งไว้คือส่วนหนึ่งก็แต่งให้กับละครนแะแต่แต่เพลงที่สร้างชื่อไงคนเรานี่ถ้าสมมติทำงานศิลปะนี่ชิ้นเดียวนะแล้วแล้วแล้วมันมันติดมันติดนะคือ ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละมันก็อยู่ในโลกของศิลปินได้อะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุงแจ่วก็เกิดในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงที่จริงที่จริงพ่อเขาก็เหมือนกับได้รับอะไรเหมือนกับได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับจากศิลปินต่างๆเพราะว่าการบ่มเพาะของศิลปินในสมัยนั้นมันมันไม่ง่ายนะสมัยก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีหลักคล้ายๆอย่างเงี้ยก็คือแต่งเพลง แต่งไปทุกวัน่ะทำงานก็คือทำงานกับเพลงทุกวันแล้ว <c oughs> แล้วหมายถึงว่า,าการทำงานของลุงแจวเนี่ย <c oughs> แหมขออนุญาตใช้เรียกแบบนี้ก็<อ><า>แลวกันนะครับสบายค,คุณกับการเล่าเรื่องนะคะว่า <c oughs> ท่านก็เป็นนักแต่งเพลงแล้วในส่วนของการเป็นนักเขียนเนี่ยเขาอ่านหนังสือท่านท่านเขียนเป็นงานอดิเรกหรือว่า เขียนเวลาที่มีคนมาบอกให้เขียนเหมือนในเรื่องแจวเจอผีอย่างนี้ยค่ะไม่มันน่าจะไม่ใช่อดีเรกนะพ่อพ่อบอกว่าเลี้ยงไอ้พวกนี้มาก็จะเขียนหนังสือกับแต่งเพลงเงนี้แสดงว่าก็เป็นรายได้หลักอยู่รายได้ฮะรายได้เพราะว่าตอนนั้นแต่งเพลงถ้าถ้าถามว่าพ่อเขาเทำไมถึงมาเขียนหนังสือที่ต้องต้องเป็นคุณูปการของทั้งสองท่านนั้นบ้านที่พ่อเขาไปรับพ่อไปเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยเขา ท่านอาจารย์สงสารที่เป็นครูสอนภาษ,ษาไทยของสตรีวิทย์นะสมัยนู้นนะเราทั้งก็มีหนังสือเยอะแยะมักจะพูดอยู่เสมอว่าพ่อเธอเน่ะเวลาถีบรถจักรยานไปไหนหรือเดินไปไหนจะมีหนังสือเน็บกระเป๋าหลังอยู่เสมอ<ช>อ่านมา,นมนมาก่อน,อ,นอ,อ่านมาก่อนอ่านมาก่อนแล้วก็ได้อะไรมันน่าจ,จะได้คลังคลังของคำคำคำอะไรต่างๆนะมาใช้แล้วบางทีก็ไปอ่านบทกวีไปอ่านวรรณคดีหยิบวรรณคดี มาแต่งเป็นเพลงอะไรก็มีครับฟังดนตรีถิดชื่นใจรอหกจากเวนิสวานิสเนี่ยชนได้ไม่มีดนตรีการนะฮะความเอ๋ยความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากการเป็นนักแต่งเพลงก็ยังมีนักเขียนด้วยอย่างเรื่องของเจ้าเจอผีที่ลงในฟ้าเมืองไทยอันนี้เนี่ยเป็นคอลัมน์แรกหรือว่าคุณอาจินเนี่ย รู้อยู่แล้วว่าคุณสางเนี่ยเขียนดีอ่าก็เลยเชิญให้มาเขียนมาเขียนเรื่องผีหน่อยเขียนดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คือเหมือนกับว่าชวนกันมาเขียนนะแล้วทำไมถึงให้ถึงเชิญให้เขียนเรื่องผีล่ะคะเขาคงคุยกันเขาคุยกันในวงเนี่แหละว่าเออมันน่าจะมีเรื่องผีอยู่ในหนังสือด้วยนะผมได้ยินการคุยกันของศิลปินที่ทำฟ้าเมืองไทยอยู่นะสมัยก่อนครูพรานบุญ จวงจันจันคณาเคยได้ยินไหมคุณพ่อของจงรักจันคณาที่แต่งเพลงโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตครูจวงจันจันคณาที่เขาเป็นศิลปินใหญ่นะก็บอกว่าในหนังสือเนี่ยมันต้องมีดูดวงประจำสัปดาห์เป็นคาเทอร์หนังสือมันต้องมีคนถึงจะดูคนไทยเขามีความเชื่อในระดับหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ทางนี้นะชคลางชคลางนะฮะมันมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมของบ้านเราทางศิลปะทางทางตะวันตะวันออกเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีอยู่เว็บเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมที่นิยมด้วยที่นิยมนะครับเหมือนกับเหมือนกับคนเราก็อยากรู้เรื่องในอนาคตบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกไปถูกเขาว่ากันท่านท่านเราคุยบอกในหนังสือต้องมีเนี่ย เรื่องของการดูดวงอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีแล้วมันมันมันเหงานะใครจะมาซื้อไงใช่ไหมแล้วพอคุยไปคุยมาเฮ้ยเรื่องผีก็ดีนะแล้วทำไมนึกถึงคุณสง่าอารามีซ,ซึ่งเป็นนักแต่งเพลงพทำไมถึงว่าเจอกับเรื่องผีได้ล่ะคะผมว่าพ่อเนี่ยเขาคุยกันว่าคุณจินเขาอาจจะให้โจดับพี่แจวเขาเรียกพี่แจวพี่แจวเ,เขียนสมัยลง,ลงละครให้ดูให้ให้อ่านหน่อยดิ วราโรงละครนี่มันจะต้องมีอาถงอาถันนะก่อนที่จะเกิดลงมาหรือมีการแสดงเพราะการแสดงแต่และอย่างแต่และอย่างที่จะมีไมโครมีศิลปะของของเทพเทวาที่ที่ท่านดูแลแห่งเหล่านั้นเพระศิลปะทุกอย่างนี่มีครูดูแลอยู่นะอันอันนี้ค,ความเชื่อผมมีนะเยอะเลยเทพเทวาอ,อะไรที่ท่านดูแลเรื่องศิลปะอยู่เนี่ยมีจริงอันนี้ความเชื่อนะครับเพราะว่าจะจัดอย่างผมจัดคอนเสิร์ต คิดถึงครูแจวเนี่ยคิดถึงคิดถ,ถึงพ่อเนี่ยเอาเพลงของพ่อจัดที่ศาลาเฉลิมกรุงเขาก็พาผมไปไหปว้เทพเทวาบนนั้น<ะ>หลายต่อหลายแห่งซึ่งซึ่งเพื่ออย่างหนึ่งก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีกําลังใจที่จะทํางานให้ร่วงตามตามที่เราวางแผนไว้คร<ะ>ับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือนักดนตรีพวกนี้เขาเรียนมาศิลป,ปะของดนตรีมันมีครูเพลงนะอืเขาก็ได้รู้ว่าเออ มีการไหว้ครูไหว้อะไรต่ออะไรงานก็คงจะลาบรื่มต่อตลอดไปอะไรอย่างนี้ครับแต่นตความเ,เชือจากนี้<ๆ>ก็แสดงว่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เพื่อนๆยอมรับว่าน่าฟัง แน่เลยหมายถึงว่าเวลาคุยกันแล้วเนี่ยนี่นีถ้าเรื่องผีนี่น,นี่ต้องแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ผีอย่างใบหนาดเขียนใบหนาะดเขาเนาร่งจันเรืองนะครับเขียนแบบผีผีน่ากลัวอะไรอย่างกันแต่ผีของลุงแจ๋วเขาจะผีแบบพูดถึงเรื่องสังคมมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขามาหักมุมเอานิดนิดมีผีเจอตรงนั้นเจอตรงนี้อะไรเค่ะแสดงว่า เรื่องของการเจอผีของลุงแจ๋วเนี่ยต้องเป็นที่รับรู้ว่าลุงแจ๋วเนี่ยต้องมีต้องต้องรู้กันนะว่าเนี่ยสายผีต้องมีเรื่องผีต้องถามคนนี้เลยเราบ่อยหรือเปล่าครับน่าจะมีนะว่าอ้น่าจะเจอนะไอ้ต้นอะไรต้นน้ำเสาตกน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเสาตกน้ำมันอะไรก็น่าจะมีมีท่านอะไรที่อยู่ ตรงนั้นเน่ปรากฏให้ให้ให้เห็นตะเคียนเป็นต้นนะครับแต่ที่พ่อเขาดังขึ้นมาผีกระสือที่บางกระสอผมผมเป็นตัวละครอยู่ในนั้นด้วยที่จริงผมว่าผมว่าที่พ่อเขาเขียนเนี่ยแปดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องจริงนะไม่รู้คุณผู้ฟังเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้นะบางกระสอเนี่ยมันเป็นตำเออตำบลเออตำบลบ,บางกระสอในตอนสมัยนั้นที่อยู่นะแล้วตกเย็นเนี่ย คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแม่กันนี่แม่เขาจะซักผ้าถุงอ๋อเราเราอ่านกันไปแล้วซักผ้าถุงตากข้างนอกครับย่าก็บอกว่าย่าต่อเนย่องย่าบอกย่าบอกอย่าเอาไปตากข้างนอกเพราะเดี๋ยวมันจะมีคนมาเช็ดมีอะไรมาเช็ดปากแต่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทางวิทยาศาสตร์มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าในแง่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กลยุทธ์ของทางโบราณคดสอนอย่างนี้แหละใช่นะครับ แล้วก็พอหลังจากนั้นน่ะย่าก็พูดมาคาตอนนั้นผมก็ยังอยู่นะผมยังเด็กๆอยู่พี่ย่าบอกเอาไปนึ่งนะเอาไป<ะ>เอาเอาไปนึ่งหรือเอาไปอยู่ในซึ้งเลยมันจะร้อนปากท่านที่มาเช็ดน<ะ>่ะอ่าแล้วเดี๋ยว<ม>ด,ดูตอนเย็นเนี่ยคงจะมีอ่าจะมีคนมาก็รอกันตั้งแต่บ่ายรอจนจนหงาว่เดี๋ยวนะตอนนั้นพี่เต้ยอ,อายุเท่าไรหร่คะยังเด็กมากเลยตอนนั้นย้ายย้ายบ้านไป 2,504ผมเกิด2496ปีนี้ผม70นะย้ายไป2,504เรื่องนั้นประมาณ505 506เพื่อถๆนั้นประมาณ10 1ยังไม่ถึงยังไม่ถึง 96, 97, 8, 9 6 97 98 9 9001 2 3 4 7 8ขวบเองอแต่ก็ยังจำได้ใช่ไหมครับพอนั่นพอนึกออกอะพอนึกออกอะรู้แต่ว่าแม่ กับพ่อทะเลาะก,กันแม่กับพ่อทะเลาะก,กันที่ึากผ้าหรอทะเลาะก,กันแม่บอกว่ามันไม่ไม่เกี่ยวเราแต่พ่อบอกว่าที่พ่อพ่อพ,อพอเขาเป็นวิทยาศาสตร์นะครับผมดันเราไปตากไม่ได้หรอกแต่ยา่าดีบอกเลยเขามาเช็ดปากรอก็รอไปนึ่งไปแล้วก็ไม่มีใครมาเหมือนอย่างที่ย่าบอกเพราะย่าย่าเลยเขาเป็นคนอายุทยาเขาก็เชื่อเรื่องนี้เยอะนะคือเดี๋ยวนะครับแม่นี่เชื่อไหมคะตอนแรกๆ แม่ไม่เชื่อหรอพ่อแม่ก็เชื่อพ่อเชื่อไหมคะพ่อน่ยมีสองทางก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าอ่านในหนังสือเนี่ยมันบอกเป็นเรื่องของเชื้อราเกิดขึ้นได้ราางนั้นพ่อกับแม่เนี่ยน่าจะเชื่อในทางเดียวกันว่าเป็นไปไม่ได้กับสิ่งที่ย่าพูด พ่อแม่กับย่านี่เขาเริ่มมีปะทะกันไงใช่ไหมล่ะก็เลยอยากลองจะมาไหมไม่ใช่ย่าก็แม่ก็เอาไปตากอย่างนั้นแต่แม่ย่าก็บอกแล้วนี่ไงบอกแล้วอย่าเอาไปตากอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกอย่าไปตากข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีทั้งวิทยาศาสตร์แล้วทางอีกด้านหนึ่งนะครับเถียงกันครับเถียงกันแล้ววันนั้นที่เกิดเนี่ยรอแล้วรออีกนะครับพอตอนเย็นปรากฏมีคนหาบมาขายของครับแล้วก็มาหน้าบ้าน หน้าบ้านตอก่อนนั่นก็จะเป็นคลองล้อมบ้านใช่ไหมแล้วก็มีโรงรถอยู่เขาก็ไม่เข้าขอพอไม่เข้าปุ๊บย่าก็บอกนะมาแล้วแล้วเขาก็เหมือนกับส่งสารกับย่านะคุยกันนะบอกอย่าทําได้ไหมเลิกทําเธอไอ้ที่กาลังนึ่งอยู่หรือทําอะไรอยู่เนี่ยจริงเลยคะเออนนน<ล>เนี่ยนี่อันนี้แล้วเขารู้เลยเหรอคะว่าเราเนี่ยกําลังนึง่งพาอยู่ก็ตรงั้านละแวกนั้นนะมันมีอยู่บ้านนั้นเนะ่ย <c oughs> อยู่ไม่กี่บ้านหรอกอเออที่เขาเดินมาเขาเดินมาขายของแล้วย่าบอกก็ไปแล้วกันไปก็ไปแล้วเขาก็หายไปกับ ที่พ่อเขียนน่ะหายไปกับไอ้แสงแสงสุดท้ายใกล้ๆสุดท<อ>้ายของของของพระอาทิตย์เนี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มาพีกก็ซื้อที่บางกระสอที่ดังมากขนาดมีรายการบางรายการไปสัมภาษณ์ผมนะโอ้รายการทีวีอ่ะน่าจะมีคนไปตามหาไปตามหากระส,สอป้าคนนั้นด้วยหรือเปล่าคะเขาจะเดินไปทางวัดบัวขวัญโอ้ว้าววัดดังซะด้วยอ้าวใช่สิแต่แต่ก่อนไม่ไม่ยังเล็กมากนะวัดบัวขวัญยังเป็น เราแวกนั้นจะมีพระเดินมาบิณฑบาตก็คือวัดบักขวัญเพราะตรงนั้นอยู่ไกลวัดสมรรโกดก็ไกลไปนะครับวัดวัดอะไรที่อยู่ใกล้ๆวัดชลประธานก็ไกลไปวัดบักขวัญน่าใกล้ที่สุดแล้ววัดบักขวันก็ปีหนึ่งหรือสองปีเขาจะมีหนังกลางแปลงแล้วก็จะมีล้างป่าชาดูจักคํานี้ไหมรู้จักครับเหมือนเคลียร์ศอกออกไปล้างป่าชาแล้วปรากฏว่าแล้วเขาก็จะมีหนังฉาย พอหนังกลางแปลงฉายพอมันดึกใช่ไหมพอเปลี่ยนเรื่องปุ๊บมันก็จะสว่างแล้วก็จะเห็นกะโหลกเต็มไปหมด <laughs> รประชาที่ผมยังจำได้ติดตาเนยแค่นี้ก็ตื่นเะต้นแล้วนะคะแต่ว่าเท่ากับว่าลุงแจ๋วเนี่ยโด่งดังจากเรื่องผีมาจากโด่งดังเรื่องกระสือมาจากผ<ง>ีกระสือที่บางกองอ่ออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรียกว่าก็เรียกว่ามีรายการบางรายการที่เป็นรายการโทรทัศน์ไปตาม 2อสามหนนะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่เป็นคอลัมน์แจ๋วเจอผีนี่คะครับตอนนั้นกระแสเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือหมายถึงฟ้าเมืองไทยอะค่ะแสดงว่าเป็นคอลัมน์ฮิตใช่ไหมคะก็เรียกว่าเป็นคอลัมน์ที่คนเขาเปิดอ่านนะว้าวคนเปิดอ่านแต่ในนั้นจะมีนักเขียนดังเยอะนะครับหลายเรื่องเลยนะครับหลายคนหลายท่านเลยค่ะ แล้วตอนที่พี่เต้ยเอามาพิมพ์เป็นแจวเจอผีในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะที่บอกว่าทําในวาระที่ร้อยครบร้อยร้อยปีชาติการร้อยปีเกิดของพ่อพ่อเเกิดปี2 4 6พันส้อย่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนสักสองปีก่อนสองสามปีก่อนก็พิมพ์มาก็ตอนแรกก็คุยกันแล้วพอดีโควิดมาเนี่ยกะจะทำร้อยปีเพลงพ่อที่โรงละครนะครับ โควิดมาก็คุยกันคุยกับที่บ้านนะบอกอย่าทำเลยถ้าทำแล้วเกิดแฟนมาแล้วไปติดโควิดแล้วเขาเกิดเดสมอลเล่แล้วบอกมาติดมาจากไหนบอกติดมาจากงานลุงแจ๋นี่โอ้โบปวดหัวปวดหัวแต่แสดงว่าเล่มนี้เนี่ยการตอบรับนี่ก็โอเคดีฮะดีใช่ไหมคะเพราะว่ากูพิมพ์ครั้งที่เจ็เลยนะคะพิมพ์ครั้งที่เจ็ดนี่หมายถึงอย่างนี้ครับเริ่มแรกเนี่ย พิมผีกระสือที่บางกระสอกับโรงแรมนวรัชคู่กัน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 นับเป็นการก่อนก่อนใช่ครับนี่พิมพ์ครั้งที่งสุดนะคะตอนนี้ก็ยังมีคุณผู้ฟังหลายท่านนะที่ตามหาแจวเจอผียังถามมาเลยนะคะว่าเอ๊ะเนี่ยอยากได้แจวเจอผีอ่านให้ฟังหน่อยสิมีไหมมีหลายคนที่ถามถึงค่ะนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่ยังติดตามผลงานของครูสง่าอารัมพีครับค่ะแล้ว แจ๋วเจอผีนะคะคําว่าแจ๋วแจ๋วนี่เป็นชื่อเล่นหรือว่ายังไงเหเป็นชื่อเล่นบางคนก็เรียกสง่าบางคนก็เรียกแจ๋วนะครับแจ๋วนี้ก็ตั้งแต่สมัยนู้นเนี่ยตอนที่เป็นลูกบุญธรรมของทั้งสองท่านเนี่ยพาะท่านไม่มีบุตรใช่ไหมก็เหมือนลูกอิจฉารู้จักคําว่าลูกอิจฉาใช่ไหมเดี๋ยวท่านเดี๋ยวคุณคุณพี่ที่ฟังรายการอยู่ไม่ว่าจะเป็นท่านเดี๋ยวท่านบอกไม่ใช่อย่างงั้นนะก็คือเอาพ่อไปเลี้ยงทั้งสองท่านท่านยังไม่มีลูก จนเอาพ่อไปเลี้ยงพ่อไปพ่อไปเลี้ยงได้สักระยะหนึ่งท่านก็มีลูกผู้หญิงเกิดขึ้นนะครับพี่พี่ปุ่นพี่อะไรเนี่ยนะครับจนมาถึงต้องเรียกอาสิอาปุ่นแล้วจนมาถึงอาอ้อยเนี่ยก็หลังจากนั้นพอเอาพ่อไปเลี้ยงได้ระยะหนึ่งก็ท่านก็มีลูกสาวตามมาแล้วเรียกว่าเป็นลูกบุญธรรมะนะครับผมเรียกท่านอาจารย์ว่าคุณย่าคุณย่าทรงสะอาง อืมครับก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วคําว่าแจ๋วเนี่ยเขาตั้งกันไว้ในนั้นนั่นแหละเรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วเหรเรียกมาตั้งแต่เด็กถ้าแจ๋วถ้าแจ๋วมาถ้าแจ๋วมาดูแลอะไรตรงเนี้ยทําอะไรต่ออะไรก็คล้ายๆกับเป็นลูกบุญธรรมแล้วช่วยเหลือการงานในบ้านคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่แกก็บอกนี่เขาเป็นบุญธรรมชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ให้อะไรให้โอกาสกับสง่าอารัมพีเ็าเชื้อตระกูลพ่อเนี่ยมาจาก แม่แม่เป็นคนอยุธยาพ่อพ่อชื่อบุญปู่ปู่ชื่อบุญสมญาจริงๆชื่อย่าพิษเป็นคนอยุธยาแล้วก็อ,อยู่ที่บ้านแล้วก็มีพี่อยู่ที่บ้านตรงหน้าวัดอินหน้าวัดอินเทเวสพี่เขาเรียกอะไรญาติของพ่อเนี่ยเป็นทหารกากาศแล้วก็หลังจากตรงที่ทั้งสองท่านเนี่ยอยากจะได้เด็กผู้ชายอยู่ด้วยอ่ก็บอกว่าไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้จะเป็นอย่างนันนะครับ ชื่อแจว๋วก็คืออยู่ในบ้านนั้นแหละแล้วก็ช่วยเหลือคุณพ่อบุญธรรมคุณแม่บุญธรรมทาอะไรตอ่ออะไร,ระก็เลยกลายเป็นแจว๋แจวเจอผีเรียกแจว๋วมาตลอดค่ะแ,แล้วก็เป็นนาป,ปกาแจ๋ววรจักด้วยใช่ใช่แจ๋ววรจักนี่ก็คือเอาแจ๋วตน้นต้นทางแม่ผมเป็นคนวรจักเขาก็เลยตั้งชื่อเพื่อะระลึกตั้งนปาปกาเพื่อะระลึกถึงความรักของของพ่อคือพ่อเขาอกหักบ่อยนะ <laughs> อกหักนี่มันมีประเด็นนะอกหักเพราะว่าเพราะรักเขานะครับอกหักเพราะว่ารักกันแล้วถูกทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเกิดขึ้นในหลายเพลงที่ที่พ่อสะเทือนใจออกมาอย่างเพลงที่รักเขาแล้วเขาก็บายบายเขาเขาเป็นนาตัดสินไงเปียโนเนี่ยมันอยู่หน้าเวทีการแสดงหนึ่งต้องซ้อมให้นักร้องร้องสองต้องซ้อมให้นักร้องที่จะร้องหน้าม่าน ร้อง<ช>เคยได้ยินนักร้องหน้าม่านใช่ไหมฮะสามก็คือสอดดีดให้ศิลปินนาฏศิลป์เพราะตอนนั้นหลังจากพอคณะเปลี่ยนฉากเนี่ยไม่ใช่ร้องเพลงอย่างเดียวจะมีนาฏศิลป์มาแสดง <S <S พ่อกับนาฏศิลป์ท่านหนึ่งก็ต้องต้องต,องตากันคงศบตากันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ตอนนั้นพ่อเกิดป่วยเป็นไส้ติ่งเป็นไส้ติ่งไส้ติ่งสมัยก่อนมีโอกาสเสียชีวิตนะถ้ารักษาไม่ทัน ก็ไปนอนโรงพยาบาลกลางก็อยู่ใกล้ใกล้วรจักรนั่แหละแต่พ่อของแม่ตาผมเนี่ยเขาเขารูจักกันเพราะเขาเป็นเจ้าของห้องภาพห้องถ่ายรูปชาตพงศ์อยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงวรจักรซอยบ้านน้ำดอกไม้แล้วก็มีแม่เนี่ยอยู่ตรงนั้นก็เขาเคยเห็นกันแล้วแต่พ่อไม่ได้ชอบแม่พ่อเขาเฉยๆแต่พ่อเขาชอบกับนาตาศิน์พอไส้ติ่งอันนี้พ่อคุยให้ฟังพอไส้ติ่งก็ ทุกคนเนะ่ยมันก็อยากให้คนที่เรารักมาเยี่ยมใช่ไหมครับเขามาเขามาคนเดียวมาคนเดียวมาคนเดียวเขานี่เขาเขาช้ำเขานี่คือนัตสินมาคนเดียวเออพ่อรักษาอยู่ประมาณเกือบเดือนมัน้งในนั้นมีเขียนบอกไม่รู้ผมไม่รู้กันนะรักษาอยู่หลายอาทิตย์เนะี่ยแต่จะมีผู้หญิงอยู่คนมาเสมอคือแม่ผมแล้วก็พ่อก็ถามว่า มาบ่อยทําไมมาบ่อยทําไมก็อาจจะมีก็เพราะแม่เขาก็พูดตรงๆนะบอกก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลอะไรอย่างเงี้มันก็เกิดสงสารใช่ไคตอนเกิดเพลงเออพ่อเขาก็ถามอย่างนี้นะสงแม่แม่เขาบอกไม่พ่อถามรักหรืออะไรอย่างงี้แม่เขาบอกก็ไม่เห็นมีใครมาดูแลพ่อก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพลงรักคนที่เขารักเราดีกว่ารักคนที่เขารักเราดีกว่า ไม่ต้องมาเสียเวลาคอยงอนงอยามจะกินจะนอนเขาคงออดอ้อนพนอเฝ้าเขลาคลออยู่เคียงไม่ห่างไกลมาจากเหตุการณ์นี้เลยมาจากเรื่องนี้เลยพ่อกับแม่มีเพลงหลายเพลงนะคะที่มาจากชีวิตครบรส เพลงนี้คุณชรินันทนาคอนร้รองคู่กับเพนสีนะเหมือนเป็นเพลงของพ่อกับแม่เลยครับเป็นตำนานรักนะคะ<อ>แล้วในเรื่องของเรื่องผีนะครับมาที่เรื่องของผีนิดนึงว่าในฐานะที่แบบพ่อกับลูกเนะะี้ยครับมีการคุยกันไหมคะคุยผมว่าพ่อเขาสื่อถึงนะคลื่นเขาคงมีคลื่น,นเขาพูดบ่อยไหมคะแบบ ไม่บางทีพ่อเขาพิมพ์ปักปักอะไรเขากปั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 กเขาก็พิมพ์หนังสืออะไรพ่อก็าจะเป็นพิมพ์ดีดสมัยก่อนพิมพ์นิ้วชียไม่มีสัมผัสเลยนะตุก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 ตกอะไรเข้าไปเงี้ยแล้วก็มีแล้วก็ผมว่าคลื่นของของพ่อกับคลื่นของท่านทั้งหลายเนี่ยน่าจะถึงกันจูนกันง่ายเออน่าจะถึงกันนะครับมีไหมล่ะ สองท่านนี้มีไหมมีสิค่ะผมมีน้อยครับมีมีมีไหมแต่ไม่รู้มีริงหรือเปล่านะแสดงว่าหนูมีเทพเทวาครอบครูอยู่นี่ก็มีเทพเทวาครอบครูไม่แน่ใจคือขนาดแค่เจอเจออะไรแปลกๆช่วงนี้เห็นอะไรต่ออะไรมีถึงกับไปถามจิตแพทย์เลยนะคะโทรถามหาจิตแพทย์ที่รู้จักกันว่าหมอช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไร เดี๋ยวเดยวก็เจอ,อที่ต้นไม้มเดี๋ยวเดี๋ยก็เจอที่ถนนเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอตรงนู้นตรงนี้ไม่รู้เป็นอะไรจะต้องกินยาไหมหมอบอกว่าอืมมีถวายสังฆทานครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ <c oughs> อันนี้คือหมอพูดใช่ไหมหมอก็ยังเชื่อ<ช>เห็น่าหมอว่าไปถวายสังฆทานซะหมอ,หมอนี่โทรมาถามหมอนะอคิดว่าตัวเองป่วยเขาก็พูดประมาณว่าถ้าเกิดเราเรารู้ว่าตัวเองป่วยครับก็แสดงว่าไม่ป่วยไง กาแสดงว่าเ,เขาเก่งนะคือถ้าเกิดสมมติเราไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยญาติพามาเนี่ยอันนี้มีโอกาสละที่ที่ที่จะเป็นแต่เราบอกเขาไงตายละอุูสารทมหาหมอแต่แ,ตแตสดงพี่พผมผมคิดอย่างนี้ผมคิดว่าเขาเข้าใจใน เข้าใจในชีวิตนะอาจจะเข้าใจในเรื่องและอาจจะเข้าใจในเสียงที่ที่เราคุยกับเขาอะไรแบบนั้นมากค่ะแต่ผมเชื่อเรื่องของคลื่นที่ตรงกันนะค่ะลื่นที่ตรงกันแสดงว่าลุงแจ๋วมีน่าจะมีมีมีบ่อยจนบางคนเขาบอกเฮ้ยคนจะตายไม่ทันให้เขียนแล้วนะจำได้ไหมคุณจิตรินในคำนหนังสือใช่ไหมคนจะตายไม่ทันให้เขียนออบุกเด็ดมากเลยนะคะอันนี้ รต้องเขียนทุกอาทิตย์เนี่ยครับอ,อ,อ๋อเลยบางตอนก็เลยต้องอาศัยแฟนแฟนแฟนคลับส่งจดหมายมาอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนั้นเป็นวิธีวัดว่าความนิยม<อ>วิธีวัดความนิยมหลายคนก็อาจจะมีประสบการณ์และมีคอลัมน์นี้เกิดขึ้นะนคร่บใช่ไหมมีคอลัมน์นี้เกิดขึ้นบอกว่าเออถ้างั้นลุงแจ๋วลองพิจารณาสิพอก็บอกไม่ต้องพิจารณาแล้วเอาลงได้เลียเหนียวว่าอนี่ครับค่ะแล้วอย่างเรื่อง เวลาที่สอนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสอนบ้างไหมคะเกี่ยวกับแบเรื่องของผีพ่อเขาไม่ตีผมจําได้นะพ่อไม่ตีลูกเลยเนี่มคนที่ตีคือแม่ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคทันไหมเนี่ยทันรุ่นตีไหมทันครับทันสิครับพ่อไม่เคยตีพ่อเขาจะอารมณ์ดีแล้วเขาก็จะเขาจะเปิดเพลงฟังคือจําได้เลยนะทุกครั้งนะสมัยก่อนนะตอนตอน หน้าหนาววะเคยเห็นเทปรีวไหมครับเทปยังไงนะครับเทปเทปที่บันทึกเทปอ่ะอ๋อเทปรีวรู้ค่ะเป็นตู้ของหน่าจะไม่ทันแล้วครับมันก่อนเทปคคสเซ็ตป๊อบเนี้ยไม่ทันค่ะแต่หนีอ่ะทันเทปรีวน้องชื่อป๊อปใช่ไหมครับอ๋อป๊อป๊อบค่ะมันมันก็ลองลองลองเข้าไปดูมันจะเป็นสมัยก่อนถ้าสมมติทำปุ๊บมันจะมีแผ่นเสียงใช่ไหมแผ่นเสียงมันจะมีแผ่นครั่งมาก่อนใช่ไหมแล้วก็จะมีแผ่นซิงเกิลแล้วก็แผ่นลองเพลงไอ้พวกนี้ต้อง อัดเมืองไทยแล้วไปผลิตเมืองนอกอ๋อโอเคจำได้นะมแบรีววที่มันใใช่ๆแล้วมันจะเป็นแล้วก็จะมีเทปสองมวนพอหน้าหนาวเนี่ยพ่อเขาจะมีไอ้เครื่องเล่นเทปเนี่ยเทปเรียเนี่ยแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังพอเปิดเพลงฟังปุ๊บก็มีทั้งเพลงสากลเพลงไทยเพลงอะไรเพราะว่าก่อนที่จะนําแผ่นออกไปขายเนี่ยนำแผ่นออกไปบันทึกเทปบันทึกเป็นแผ่นเสียงขายเนี่ยมันจะมีแผ่นเพื่อเพื่อทดลอง หรือแผ่นเพื่อลองให้ฟังดูว่าไอ้เสียงพวกนี้ใช้ได้ไหมต่ออะไระต่ออะไรเนี่ยแล้วถ้าถามว่าที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือความอะไรที่พ่อเขาคุยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจูนกันถึงอ่ะเขาจูนกันถึงอย่างจะมีหนังสือที่กําลังให้หมีไปเล่มหนึ่งความเอ่ยความหลังเนี่ยเดี๋ยวมีลองอ่านดูเพราะผมว่าพ่อเขาจูนถึงเพลงในยุคเก่านะหมายถึงยังไงนะครับหมายถึงเพลงในยุคเก่าเนี่ยประวัติหรือการสื่อสารเนี่ยเหมือนกับว่า สิ่งเหล่านั้นที่เกิดเนี่ยเหมือนกับมามาคุยมาบอกหรือมาถึงกันอะไรอย่างนี้แล้วพิมพ์ออกมาแต่แต่นี่อยู่ในวิจารณญาณนะอยู่ในวิจารณญาณนะไม่ใช่ว่าเออผมมามามาบอกว่าลุงแจวเขาสื่อถึงอะไรต่ออะไรไม่เป็นไรค่ะเพราะอันนี้อยู่ในอยู่ในมุมของลุงแจวครอบครัวของแจวอยู่แล้วแต่ยังไงท่านผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่า พ่อก็าอาจจะมีคลื่นที่ทตรงกันแล้วก็เมื่อฟังเพลงเพลงสมัยโบราณมันอ,อ,อาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งท,ที่ต่อเนื่องกันมาอะไรลักษณะนี้แม้ว่าเ,าเพลงน้ำตาแสงใต้ก็ตามก็มจะมีสองเพลงที่มาบวกกันเอาวิญญาณสองวิญญาณมาผสมกันเป็นอีกวิญญาณหนึ่งของน้ำตาแสงใต้คุณจิตรินครับสงสัยไหมตอนอ่านน้ำตาแสงใต้คือเรารู้สึกว่ามันจริงมาก คือเป็นเรื่องที่คนสามคนมาคุยกันมาร้องเพลงมาเล่นเปียโนแล้วเราเป็นเป็นฝ่ายมองอ่ะจริงเหรอเนี่ยอันนี้ก็เหมือนพ่อเขาเห็นนะคือพ่อเขาฝันหรือเปล่าหรือหรือเห็นในนั้นแต่เห็นแบบเห็นเห็นล้วคนท่านทั้งสามทั้งสี่ท่านที่มาในี่ใช่ไหมแล้วแล้วได้ฟังเพลงอืได้ฟังเพลงอันนั้นด้วยเพลงคาเมเซโยแล้วก็เพลงราวครวนอันนี้ก็เลยกลายเป็นที่มา ที่ของน้ำตาแสงใต้ตใตก็เป็นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าถ้าถามว่าพ่อเขบว่าเขาจูนถึงค <c> ร <oughs> <ช>ับจูนกันถึงต้องเดี๋ยวคุยเรื่องให้ฟังเรื่องหนึ่งเออผมเคยเคย,เคยเขียนส่งไปสกุลไทยตอนนั้นต่ก่อนเนี้ยถนนติวานน์มันจะเป็นถนนสวนทางกัน โรงพยาบาลศรีธัญญาอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องผีใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาไปไว้ในตอนหน้าดีกว่าได้ได้ครับใช่ค่ะจะร้องเพลงให้ฟังเลยไม่ได้ร้องเลยอตอนหน้าได้ตอนหน้าเลยค่ะคุณผู่ฟังคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณเต้ยนะคะคุณบูรพาอารัมพีต้องบอกว่าเป็นเจ้าของสำนักพิม บ้านบุรพาซึ่งตีพิมพ์แจวเจอผีนะคะที่หลายคนอาจจะกำลังตามหาหนังสือเล่มนี้อยู่ก็ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าตามหายังไม่เจอก็ฟังเรื่องแจวเจอผีจากห้องสมุดหลังไมไปก่อน <c oughs> นะคะเ <c oughs> รื่อยๆครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาแบบเสริม <c oughs> <ช>เพิ่ม <c oughs> นะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเดี๋ยวมีร้องเพลงอีกแล้วเดี๋ยวมีผีเพิ่มเติมให้อีกนะคะแล้วก็ไม่แน่หลังจาก วันนี้ไปอาจจะได้ฟังเรื่องของลุงแจ๋วต่ออีกนิดหน่อยก็เป็นไปได้ค่ะก็เอาจัดเต็มไปเลยค่ะนะคะ,คะกับการสัมภาษณ์พิเศษคุณบูรภาอารัมพีค่ะถ้าอย่างนั้นตอนหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะกับการสัมภาษณ์สนุกสนุกและอะไรต่ออะไรที่เกี่ยวกับ เจ๋วเจอผีที่น่าสนใจค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เต้ยมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครัส,สวัสดีทุกผู้ฟังครับสวัสดีทั้งสองท่านครับห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง